คุณผู้ชมเรื่องนี้ไม่รู้จะช่วยใครดูนะฮะปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านคุณลุงลุงอีทกับป้าหน่อยคุณผู้ชมลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดเลยป้าหน่อยกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านแล้วสิ่งที่เธอต้องเผชิญกับเพื่อนบ้านคนนี้อยู่ๆลุงอีทถือปืนลูกซองย่องมาหน้าบ้านดูนะฮะแล้วก็ยิงเข้ากลางหน้าผากเลยนี่คือเสียดายกล้องวงจรปิดมันเก็บเสียงไม่ได้ย้ำอีกทีนึงคือยิงเข้ากลางหน้าผากจริงๆนี่อันนี้มุมหนึ่งดูนะฮะนี่ยืนเล็งตั้งแต่ข้างบ้านแล้วนะก็ดูสิเนี่ยแล้วคุณหน่อยแกก็คงไม่รู้ว่าแบบลุงบุญธรรมหรือลุงอีทแกรู้สึกอะไรเห็นไหมหลบไปหนึ่งทีแสดงว่าข้างบ้านเนี่ยนัดหนึ่งแล้วนะแล้วแกก้มตัวหลบหลังจากนั้นไปยิงหน้าบ้านอีกนัดหนึ่งแล้วแกก็ยังป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนนะอยู่แถวหน้าบ้านดูนะฮะสักพักหนึ่งเราจะเห็นว่าลุงอีทหรือตาบุญธรรมเนี่ยแกก็เดินหลบเข้าบ้านตัวเองส่วนป้าหน่อยวิ่งออกมาแล้วก็เข้าไปในบ้านขับรถออกจากบ้านเพื่อลากสังขารตัวเองไปหาหมอแล้วก็ไปแจ้งความคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะนี่เขาบอกว่าโอ้โหสภาพแกไม่ผิดเพี้ยนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่คือโดนยิงเข้ากลางหน้าผากแล้วเป็นลูกซองฮะกระสุนลูกปลายมันเจาะเข้ากลางหน้าผากพอดีเลยดูนะฮะอาการของแกเนี่ยยังพอมีแรงขับรถได้แล้วตัวของลุงอีทหรือตาบุญธรรมก็ถูกตำรวจจับคุมตัวไปที่โรงพักแล้วถามว่าปมมันคืออะไรวันนี้ทีมข่าวมนินทีวีลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุก็คือซอยนวมินทร์57แล้วบ้านทั้งคู่เนี่ยนะฮะอยู่ติดกันให้ดูแบบนี้เขาบอกว่า2คนนี้มีปัญหาทะเลาะบ่อแว้งกันมานมนานกาเลละเพราะดูนะบ้านติดกันแล้วมีพื้นที่ตรงกลางเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านแล้วทั้งสองหลังก็มักจะเอาต้นมงต้นไม้มาปลูกแบ่งครึ่งกันตรงไอ้ที่ส่วนกลางเนี่ยที่มันควรจะเป็นที่กลับรถของชาวบ้านก็ไม่มีใครจัดการได้คุณผู้ชมครับเอาไล่เรียงทีละมุมนะฮะตำรวจคุมตัวลุงอีทไปเราย้อนกลับไปแล้วได้คุยกับป้าหน่อยด้วยคุณผู้ชมวันนี้ป้าหน่อยแกยืนยันนะว่าที่รอดมาได้เนี่ยดูนะฮะแกห้อยติดตัวคือพระพุทธชินราชแล้วก็หลวงปู่ทวดไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหกระสุนนี่เจาะเข้ากลางหน้าผากไม่งั้นตายแน่ถ้าไม่ได้พุทธคุณของทั้งสององค์แล้วแกพาไปชี้ให้ดูด้วยนะเพราะตามกำแพงเนี่ยมีรูกระสุนด้วยวันนี้น้องณัฐภาค่ะลงพื้นที่เข้าไปซอยนวมินทร์57ตรงหมู่บ้านบางทองเฮาส์นะคะปรากฏว่าเจอกับป้าหน่อยหรือว่าคุณหน่อยอายุ41ปีบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นประมาณ 5:30 นของวันที่24กำลังจะออกไปทำธุระนอกบ้านก็เลยสตาร์ทเครื่องยนต์วอร์มเอาไว้คิดว่าประมาณไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวจะขับออกไประหว่างนั้นก็ขอรดน้ำต้นไม้สักนิดหนึ่งปรากฏว่าใกล้จะเสร็จและกำลังว่าจะขึ้นรถตัวของลุงอีทเห็นว่าตัวของป้าหน่อยอยู่บ้านคนเดียวแล้วลุงอีทก็เลยบ่นพึมพำพูดประมาณว่ากูเตือนมึงแล้วนะกูบอกให้มึงออกไปลักษณะเหมือนแบบพูดเหมือนไม่ชอบป้าหน่อยเหมือนเก็บป้าหน่อยแต่ไม่ได้พูดกับป้าหน่อยไงเหมือนบ่นพึมพำระหว่างนั้นป้าหน่อยรู้สึกแปลกใจเห็นท่าไม่ดีตอนเขาเดินแล้วถือปืนลูกซองเข้ามาแล้วยิงใส่แล้วก็ตะโกนเรียกเมียเขาเสียงดังคือแบบพยายามเรียกเมียของลุงอีทให้มาช่วยก่อนที่จะเดินกลับไปที่ช่องกลับรถแล้วเข้าไปหลังจากนั้นค่ะตัวเนี่ยชาเลยแต่ยังไม่รู้นะว่าลูกซองมันยิงเข้ามาที่ตรงไหนแล้ว รู้สึกแค่ชาแล้ววิ่งหนีเข้าบ้านหลังจากนั้นค่ะก็พยายามที่จะประคับประคองแล้วขับรถออกไปเชื่อไหมเห็นรูที่กำแพงถึงขั้นช็อกเลยอ่ะน้ำต้นไม้ของเราทุกวันเราก็ทำเป็นรูทีนนะคะว่ารดน้ำต้นไม้ตรงนี้นะทุกวันอยู่ตรงเนี้ยแล้วเสร็จแล้วก็จะขับรถออกจากบ้านช่วงประมาณเวลาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เห็นเรารดน้ำต้นไม้แต่เมื่อวานคือสตาร์ทรถแล้วเรารดน้ำต้นไม้เพราะมันไม่ได้เยอะอะค่ะก็วอร์มเครื่องอะไรเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ค่อยถอยออกรถจุดสุดท้ายแล้วที่จะเสร็จแล้วอะเราก็เห็นเขาเดินถือปืนออกมาจากข้างบ้านมายืนข้างบ้านเขาแล้วเราก็เลยคือมันชั่วเสี้ยววินาทีเราก็สมองเราก็ประเมินว่าแบบเฮ้ยปืนจริงปืนปลอมเป็นอะไรวะตะโกนเรียกเมียเขาดีกว่าตะโกนเรียกข้างบ้านว่าพี่คะอะไรเงี้ยยังไม่ทันสุดเลยปึ้งเข้าหน้าเลยค่ะบ้านแถวนี้เขาก็จะเห็นว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครเราอยู่ของเราเราอาจจะไม่ได้โซเชียลไลซ์กับคนแถวบ้านแต่ว่าเราไม่เคยละลานใครไม่เคยยุ่งกับใครคนอยู่ดีๆมีคนมาไม่ชอบแล้วมาทำลายร่างกายมาเอาหมายเอาชีวิตอ่ะเขาไปพูดให้คนอื่นฟังว่า
จะเอาให้ตายซึ่งแบบมันก็ไม่ปลอดภัยอยู่แล้วโอ้น่ากลัวนะคะแล้วจริงๆเนี่ยไม่ได้เพิ่งมาอยู่นะคือบ้านหลังนี้สามีซื้อไว้30ปีไม่เคยมีปัญหาอะไรตัวป้าหน่อยเองหรือคุณหน่อยเพิ่งมาอยู่ได้10กว่าปีก็นานนะเป็นสะใภ้บ้านนี้ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครไม่เคยเปิดเพลงเสียงดังไม่เคยสร้างความรำคาญใจยังสงสัยอยู่ตอนนี้ว่าเขาเกลียดอะไรเราลังหนาและสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ทางฝั่งซ้ายมือคือบ้านซึ่งมันมีช่องตรงกลางเหมือนที่ถอยรถประจำหมู่บ้านตามกฎหมายอยู่คือไม่ได้กำแพงติดกันด้วยมีพื้นที่ส่วนกลางแล้วดูนะฮะทั้งสองบ้านเลยบ้านของลุงอีทกับบ้านของป้าหน่อยก็เอาต้นไม้ของตัวเองมาปลูกเพื่อความบันเทิงเริงใจทางทัศนียภาพแต่อย่าลืมนะมันคือพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ปมทะเลาะกันสองบ้านเนี่ยจากเรื่องแย่งกันใช้พื้นที่ส่วนกลางหรือเปล่าแล้วถามว่าตัวลุงอีทเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมตัดสลับไปดูที่สน.ลาดพร้าวหน่อยตำรวจมีการควบคุมตัวลุงอีทออกมาแล้วก็แจ้งข้อหานะฮะแจ้งข้อหาลุงอีทก็คือพยายามฆ่าและพกพาอาวุธปืนยิงปืนในเมืองในหมู่บ้านและทางสาธารณะคุมตัวลุงอีทมาเดี๋ยวเตรียมส่งฝากขังเลยลองฟังสักนิดนึงลุงอีทแกจะพูดว่ายังไงไปยิงเพื่อนบ้านเข้ากลางแสกหน้าซะขนาดนี้มีปัญหาเขาเคยมีไม่พอใจทำให้ลุงเลยไม่พอใจมั้งเขาด่าลุงว่าไงบ้างลุงทำให้เราเครียดขนาดไหนถึงต้องใช้พูดอาวุธปืนยิงใครมันทะเลาะกันเรื่องอะไรลุงเราอยากฟังว่าฝ่ายลุงอยากให้ลุงตัดสินใจลุงชี้แจงนิดนึงครับลุงอะไรบ้างครับเขาบอกว่าเขาไม่เคยทำอะไรให้ลุงเลยลุงไปยิงเขาทำไมลุงอยากพูดอะไรไหมครับแค่เขาตัดต้นไม้แล้วลุงโมโหหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะอันนี้ลุงแค่ตั้งใจจะเอาถึงชีวิตเหรอครับผมตั้งใจจะขู่นะเดี๋ยวป๊าแล้วลุงต่อตัวได้ครับลุงมีเรื่องส่วนกลางมาเกี่ยวข้องไหมต่อสร้างข้างบ้านมีไหมต้นไม้ก็ไปเกี่ยวกับลุงไหมไม่มีไม่เกี่ยวเรื่องนั้นนะหรือเราไม่ชอบหน้าเขาอย่างเดียวหรือยังไงเมื่อวานมันมีการท้าทายอะไรมาก่อนไหมครับคุณลุงทำไมคุณลุงถึงแบบสติหลุดถึงขั้นไปยิงเขาขนาดนั้นนะครับเราเล็งยิงขู่ยิงตั้งใจยิงเขาจริงลุงเล็งขู่ยิงขู่เฉยไม่ตั้งใจยิงเขาเนาะลุงอยากจะฝากขอโทษคนเก็บไหมไม่ขอโทษเลยเหรอเพราะอะไรทำไมลุงโกรธแค้นเพราะอะไรมีปัญหากันมานานนะครับลุงมีปัญหามานานเนี่ยมีปัญหากันมานานเนี่ยอยากจะบอกอะไรสักครั้งไหมไม่มีนะแกไม่ค่อยพูดอะไรเลยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าสรุปหลักใหญ่ใจความแกบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแค่จะยิงขู่แต่เล็งปืนเข้ากลางหน้าผากเลยนะแกบอกไม่ได้ตั้งใจฆ่าแล้วถามว่ามันเป็นปัญหาเรื่องแบ่งแย่งกันใช้พื้นที่ส่วนกลางหรือเปล่าบอกไม่ใช่จะขอโทษไหมไม่โอ้โหวันนี้เราลงพื้นที่ไปย้อนกลับไปที่บ้านอีกทีนึงหาว่าไอ้ปมพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยสรุปแล้วมันใช่ปมที่สองบ้านนี้เขาทะเลาะกันหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าชาวบ้านแถวนั้นบอกไม่น่าจะใช่แล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกตัวลุงอีทเนี่ยเขาดูไม่ปกติจะดูเกินๆล้นๆหน่อยแล้วก็ตาลอยๆแต่กับคนอื่นเขาดีนะไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครไม่เคยทะเลาะกับใครทะเลาะแต่กับป้าหน่อยนี่แหละเหมือนกับว่าเขาไม่ชอบบ้านของป้าหน่อยตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่าแล้วเคยมีปัญหานะตอนที่อากงอาม่าคือพ่อกับแม่ของผัวป้าหน่อยเนี่ยอยู่ที่นี่แกยังมีชีวิตเนี่ยไม่ถูกกันลูกอีทแกไม่ชอบก็พานหาเรื่องคนในบ้านตลอดเวลาฝังใจมาตั้งแต่รุ่นอากงอาม่านะเฉพาะบ้านนี้บ้านเดียวด้วยบ้านคนอื่นไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วพอเรื่องของหมู่บ้านเขาไม่มีนิติบุคคลไม่มีใครยอมจ่ายค่าส่วนกลางมันก็ปล่อยกันเละเทะอิเละเคคะกันประมาณนี้แล้วลูกบ้านก็คือลุงอีทกับป้าหน่อยก็ยิงกันแต่อย่างที่บอกนะฮะก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะเพราะชาวบ้านเขาบอกกับบ้านอื่นลุงอีทแกไม่ทะเลาะกับใครเลยค่ะจาก